เริ่มแบทเทิลสนุกกันจริงๆจังๆนะอินสวิงเอาสวิงทานซิชันแต่จริงสิ่งที่ได้มันก็มาจากพี่ธงนะเอาเหรอเออจริงๆพี่ธงบอกเหรออินสวิงเอาสวิงกูกำลังจะดึงเข้ามาไม่แต่เอาจริงในเกมอ่ะเขาก็พูดกันโค้ดอ่ะนักเตะยังพูดเลยว่าเฮ้ยระวังอินสวิงลูกได้อินสวิงเขาก็จะดูอะไรเขาก็เลยวิ่งไปเอาสวิงมาไม่ใช่อินสวิงเอาสวิงทานซิชันโอ้นี่มาใบถึงกลัวเลยเริ่มแบทเทิลสนุกกันจริงจริงจังนะแต่เดี๋ยวนี้ในโลกในลีกใช้สบายนะทีมชาติ2เกมล่าสุดไม่กล้าพูดเหมือนมีลางสังหรณ์แต่นัดแรกแล้วไม่พูดเริ่มแบทเทิลเพราะรู้ว่าไม่น่าจะแบทเทิลโดนเขาแบทเทิลโดนจริงๆทำไมเปลี่ยนแปลงไปทำไมไม่พูดไม่หยุดไม่ได้รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ค่อยดีแล้วก็จริงๆไม่ถึงฟอร์มกันได้ไม่ดีใช่ไม่อ๋อผมอะฟอร์มผมอะเหมือนเดิมหมดแล้วใช่แต่ว่าไม่โดนแล้วไม่โดนรอดแล้วใช่ไหมมันเพราะว่าโค้ชเขาไปทำงานแทนเราไงทั้งมาโน่ทั้งหลุยส์มิเกลเขาก็ไปกระจายตามไปต่างๆไปสเกลฟอร์มผู้เล่นสเกลแฟนบอลนี่แหละนั่งกดเข้าไปเออให้ส่งโปรโมทไฟล์ด้วยเออใครด่าเพื่อนวะโอ้โหมีเหรอเจ๊ปกป้องเพื่อนตลอดไม่น่านะไม่แต่ยอดวิวที่มันขึ้นน่ะยอดวิวช่องมึงนี่ขึ้นน่ะมึงก็ด่ากูนี่แหละหลังๆน่ะไม่มีเรื่องหาคนด่าเจ๊ไม่น่านะไม่น่ามีไม่น่าไม่น่าไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือไม่น่าจำได้เพราะมันเยอะไม่มีไม่ใครด่าเพื่อนไม่มีอย่าให้รู้นะพี่อย่าให้รู้ใครด่าเจ๊วรปัตรเพื่อนรักเจ๊นะคนด่าจะตีคนด่าเจ๊วรปัตรเดวิสคนที่เกิดที่แคลิฟอร์เนียเพราะว่าเวลาเขาภาพบอกว่าจะใช้สองภาษาเขาต้องภาพให้คนที่บ้านเกิดเขาฟังด้วยโชคดีลูกพี่เรียนไบลิงกัวอ๋อฟังเรื่องอะไรสิแต่เอาจริงสิ่งที่ได้มันก็มาจากพี่ธงนะเอาเหรอเออจริงๆพี่ธงบอกเหรออินสวิงเอาสวิงกูกำลังจะดึงเขาเข้ามาไม่แต่เอาจริงในเกมอ่ะเขาก็พูดกันโค้ดอ่ะบางเกมมันก็มีเวลาเอสถ่ายอ่ะนักเตะยังพูดเลยว่าเฮ้ยระวังอินสวิงลูกได้อินสวิงเขาก็จะดูอะไรเขาก็เลยวิ่งไปเอาสวิงมาไม่ใช่ไม่มันเป็นสับฟุตบอลที่วันหนึ่งเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนที่วอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็เริ่มเอามาใช้คือพูดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคำแปลให้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณเปิดใจหรือเปล่าดีมากเลยเนี่ยใครที่ไปพูดว่าเพื่อนเจนะอยากให้เจรู้นะหลายครั้งแล้วนะจะไปด่าจะไปตบนะจะไปด่าจะไปตบจะไปเอาตังค์ให้มันไปหรอกถ้าด่าไปเถอะถ้าคิดว่ารายการเนี่ยเข้ามาด่าผมแล้วยอดวิวเพิ่มขึ้นมีสปอนเซอร์เข้ามาเพราะสังคมไทยขับเคลื่อนด้วยการด่าโดยไม่ต้องการแก้ไขครับเอ้ยฉะนั้นถ้าผมเฮ้ยตะกี้คุณมิ้นท์เนี่ยลิงบอกว่าคิดถึงเจ๊ดำกับโค้ชธงโอ้ขอบคุณครับมิ้นขอบคุณมากเราขอบคุณที่คิดถึงน้องมิ้นนะเดี๋ยวนะคีย์บอร์ดไอ้คำพิมพ์ว่าเจ๊กับเจน่ะมันไม่ได้ยากนะก๊อปปี้ระหว่างก็ได้นะคะมิ้นไม่แต่เขาชัดเจนว่าเจ๊ดำนะเขาไม่ได้ว่าคิดถึงเจ๊เฉยๆนะเพราะนั้นเขาชัดเจนว่าคิดถึงเจ๊ไม่ก็เขียนเจมาอีกคำนึงไม่ล่ะก็มันก็แค่นั้นเองก๊อปปี้แล้วก็วางก็เขาไม่ได้คิดถึงคุณนิ้วล็อกเหรอคะเป็นไงนิ้วล็อกเหรอคะหรือยังไงต่อไปย่องแล้วพวกเราเนี่ยมีแต่แบบว่าอย่าพวกเราสิมึงคนเดียวแหละคุณอยู่บอลนอกอ่ะเอาคุณด่าบอลไทยดินะเออเจ๊ว่าอย่างนี้นะไปก่อนออกตัวก่อนไปก่อนกูกับพี่ธงโดนเต็มไปก่อนโปรดิวเซอร์ถึงข้ามาเจ๊เดี๋ยวขอไปดูย้อนหลังหน่อยไปดูย้อนหลังพี่มาขอโทษทำไมเจ๊ขอโทษทำไมไม่ขอโทษกูไม่รอดเลยพี่โอ้ด่าแต่ละคำจ้องยังขย้ำกันอยู่นะโอ้เอาทางบ้านเป็นห่วงบอกกระจ้ำหุบขาหน่อยเดี๋ยวกระโจ้เพียวไม่ต้องห่วงไม่ได้พกมาวันนี้เออไม่ของเจ๊อยู่หลังเมื่อกี้ยังยืมพี่ไปเที่ยวเลยเดี๋ยวนะมันเป็นน็อตสกูมันขันออกได้เหรอแบบดึงดังโบได้ดังโบดึงดังโบได้พี่ธงทำไมปวดฉี่ทำไมขอยืมหน่อยเฮ้ยก็พูดอย่างนี้พี่กำลังจะพูดกับดำเนี่ยก็คุณมาวีขัดแล้วไงคุณลุ่งแล้วไงคุณได้เนี่ยได้จุดยืนแล้วไงนี่น้องบัสโซปะเนี่ยโอ้ใช่โอ้ขัดเงาแล้วได้แล้วเด็กยุคนี้ไม่รู้จักแล้วบัสโซรุ่นนี้บอกว่าบัสโซรุ่นนี้ไม่รู้จักเหรอไอ้ขันไว้ก็ขันลูกเสือรุ่นนี้ชุดลูกเสือไม่ใส่แล้วก็นะคิงส์คัพครั้งนี้เอาจริงเราไม่แพ้ใครในช่วงเวลาปกตินะครับเราแพ้จุดโทษนะเกมนึงเราชนะ 2-1 เพราะนั้นก็โอเคนะรอดูแล้วกันไม่ผลงานก็โอเคนะโอเคนี่แปลว่าใช้ได้ตกลงเก็บด้วยเออก็อย่างเงี้ยไอ้ตอนแรกเราคิดว่าเขาหยุดนะหยุดเพื่อจะคิดว่าทำไมพูดอย่างงี้เออเขากล้าเว้ยเขากล้าเออบางอย่างมันจังหวะที่เขาไปคนเล่นเขาก็เล่นเนาะไม่ได้หมดแล้วเวเดอร์อยู่เชียงใหม่ป่ะครับพี่เจอยู่คอนโดผมเวเดอร์เหรอเวเดอร์สิโอเค
น้องมิ้นอยู่เชียงใหม่น้องมิ้นเชียงใหม่โอเค